ไอ้กิ่งหงิกหงิกนี่ยังทำไม่ได้เลยมาไวโอเลตหน่อยนะครับให้มีเท็กเจอร์สีด้วยครับมาไวโอเลตนี้มันมีอมม่วงน้ำตาลเนี่ยนะใส่เงินนิดหนึ่งก็ได้เพื่อความเข้มพวกนี้มันจะมีถ้ามันมีความหนืดหน่อยก็จะสร้างพื้นผิวได้ดีจะฉีดกิ่งใช่เวลาเรามองอย่างนี้ฮะมันก็จะเห็นต้นไม้ฮะต้นไม้ลำกิ่งผ่านใบครับเนาะนั้นสร้างพื้นผิวที่เราอาจจะใช้หลายๆสีอย่างนี้ก็ได้ครับแล้วว่ามันมีทั้งสีน้ำตาลสีม่วงแล้วก็มันนี่ก็ติดดอกอันนี้คือลำต้นครับถ้าพาดด้วยกิ่งจะมีกิ่งแตกแขนงออกมาอันนี้ถ้าเราจะให้ความรู้สึกว่ามันชัดขึ้นจะต้องใช้แบ็คกราวด์เข้มเข้ามาเอาเลยไหมครับเลยค่ะกราวด์เข้มเลยไงฮะเลยสีอะไรกัน Shadow Green ครับ Shadow กับ Olive ครับพอมันจะเป็นเขียวดำจะใส่มาหน่อยด้วยใช่ไหมคะครับใช่ฮะเดี๋ยวไปกระทบอย่างเวลาเรามองเห็นเงี้ยเราจะเห็นว่าไอ้นี่มันดำแล้วสว่างจัดเราเริ่มตรงนั้นก่อนหมายความว่าตรงไหนที่มันคอนทราสต์เราเริ่มตรงนั้นก่อนครับเพราะว่ามันจะเป็นโฟกัสของเราอันนี้พื้นแห้งมีกิ่งครับแล้วก็เนกาทีฟเป็นกิ่งไปเนกาทีฟกิ่งฮะคือแรกอย่างนี้ทุกอย่างมีความหมายหมดครับกิ่งนี้สัมพันธ์กับกิ่งนี้แตกออกไปครับรอยผู้การจะทำให้รู้สึกว่ามันมีมูฟเมนต์ก็พยายามรองรับไอ้รอยผู้กันให้มันปัดเข้าเพื่อให้รู้สึกว่ามันมีมูฟเมนต์แล้วการลงไม่เต็มมันทำให้พื้นที่มีอากาศนะฮะไม่เรียบอ่ะแล้วเราก็ค่อยเอาน้ำหนักเข้มมาพิถีพิถันบางจุดเอาลองรับกับดอกขาวและใช้ฟ้ากับชมพูมันก็จะออกครีมม่วงๆอ่อนมาเป็นเงาในเงามีเนื้อหารอยร่องรอยกลีบอันนี้เวทออนดรายได้ฮะเพราะว่าไกลๆระหว่างนี้มีเข้มบ้างความเข้มมันก็จะเป็นตัวผักเวลาเราเห็นซองเนี่ยฮะมันจะมีขั้วกิ่งที่มันแดงประหลาดเนี่ยแดงเข้มๆแล้วก็เอามาแทนค่าพวกนี้มางั้นเวลาเราเล่าเรื่องก็อาศัยความจริงครับแล้วก็ลดทอนความจริงมาบ้างแล้วก็แต่ก็ยังอิงอยู่นะฮะเพื่อให้มันมีที่มาที่มีที่มาที่ไปมีที่ใส่ทำไมก็อยากให้มันชัดมากแล้วก็พร้อมที่จะสลัวสลัวหรือเบลอๆแล้วก็ใช้วิธีนี้ได้ครับจะมีตรงนี้ซึ่งต้องรอก้านจะมีก้านพวกนี้ครับแต่ต้องรอแห้งจะแค่นี้ก่อนนะครับเพราะก้านนี้ถ้ามันไม่แห้งมันจะ